ธรรมเนียมประเพณีเผาศพของสายวัดป่าโดยธรรมเนียมประเพณีของวัดป่าบ้านตาดหลวงตาท่านสั่งไว้สมัยที่เราอยู่แม่ของหลวงตาท่านเสียตอนเช้าหลวงตาบอกว่าเผาตอนบ่ายเลยทีนี้ญาติพี่น้องบอกหลวงพ่อขอสักคืนนึงเถอะจะได้ส่งข่าวไปให้ญาติพี่น้องให้เข้ามาคารวะศพท่านก็เลยเก็บไว้หนึ่งคืนให้ญาติพี่น้องแต่ไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการสวดกุศลาอะไรท่านบอกกุศลาต้องสวดตอนเป็นแล้วคนที่ตายต้องสวดเองเพราะกุศลาแปลว่าความฉลาดทำตัวให้ฉลาดทำตัวให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการสวดนี้เป็นเหมือนนกแก้วกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาคนตายก็ไม่ได้ยินคนเป็นก็ไม่ได้ฟังคนเป็นก็คิดว่าสวดให้คนตายคนเป็นก็นั่งคุยกันไปเวลาพระสวดกุศลาแล้วสวดเป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจใหญ่ก็เลยไม่ฟังกันความหมายของกุศลาคือทำใจให้ฉลาดด้วยปัญญาตั้งแต่ยังไม่ตายทำใจให้เห็นไตรลักษณ์ทุกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดถ้าเห็นเป็นไตรลักษณ์หมดมันจะปล่อยวางมันจะไม่ทุกข์หลวงตาท่านก็เลยให้เก็บไว้คืนหนึ่งพอพรุ่งนี้เช้าตอนบ่ายให้พระมาชักผ้าบังสกุล4รูปเสร็จแล้วก็เผาที่หน้าศาลาเลยตั้งเมนชั่วคราวเมนแบบไม่เป็นเมนเป็นกองฟืนไปตัดไม้มากองไว้แล้วก็เอาลงขึ้นไปตั้งบนตามธรรมเนียมของชาวบ้านชาวบ้านบ้านตาดเขาไม่มีเมนเขามีป่าช้าแล้วเขาก็เอาศพคนตายนี้ไปที่ป่าช้าแล้วเขาก็จะตัดต้นไม้ต้นฟืนนี้มาตั้งเป็นกองแล้วก็เอาลงก็ไม่ใช่เป็นลงไม้เป็นลงกระดาษมีไม้ไผ่แปะเป็นโครงแล้วเอากระดาษมาแปะรอบๆอาจจะมีไม้พื้นสำหรับเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีฝาต้องใช้ท่อนไม้สองท่อนทับลงไว้เพราะว่าเวลาเผาร่างกายจะเด้งขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เสร็จพิธีไม่ต้องไปพิธีพิถันกับเรื่องดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันก็แค่ดินน้ำลมไฟเรามาจัดการเหมือนขยะนี่เองมาแยกแยะรีไซเคิลแยกแยะพลาสติกออกไปจากขวดแยกแยะขวดออกไปจากกระดาษอันนี้เราก็มาแยกแยะดินน้ำลมไฟให้มันออกจากกันเท่านั้นเองท่านก็ให้เผาที่หน้าศาลาเลยแล้วพอตกกลางคืนแล้วไฟก็มอดหมดดึกแล้วท่านก็ให้เก็บขี้เท่านี้ไปโรยที่ใต้โคนต้นโพในวัดท่านบอกว่าไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปุ๋ยเพราะเป็นดินขี้เท่าที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นดินเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระเราไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่มีสาระกลับไม่วุ่นวายด้วยคือใจของเราไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่มีแก่นสารสิ่งที่มีแก่นสารคือใจและธรรมของพระพุทธเจ้า